ครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ก็ยินดีนะครับพี่น้องวันนี้ที่ได้มาพบปะกันมาพูดคุยกันนะครับในบรรยากาศแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันต้องนั่งคุยกัน 2-3 คนเนี่ยนะกี้ผมกะว่าจะเดินขึ้นมานั่งคุยกับบังเอคุยกับน้องอุมัดละพอขึ้นมาแล้วบังเอเดินไปขายน้ำพริกปูฮะนะก็ยินดีนะครับพี่น้องยินดีนะครับว่าที่เราได้มาพบปะมาพูดคุยกันในบรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับบรรยากาศที่มันเป็นธรรมชาตินะครับผมเป็นคนหนึ่งนะฮะที่รักธรรมชาติมากนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาไปหาธรรมชาติเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีเรื่องราวที่ต้องทำกันมากมายนะครับจริงที่ผมไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยว่าท่าน้องอุมัดขึ้นมานั่งคุยกันเนี่ยแล้วก็นะแต่บางเอเขาคงไม่มาแล้วเขาไปขายพริกปูแล้วแหละนะบรรยากาศมันน่าจะเหมาะกับบรรยากาศแบบนี้นะฮะคือเราไม่ได้นั่งคุยกันในห้องโรงแรมเราไม่ได้นั่งคุยในห้องโถงบรรยายแต่เรานั่งอยู่กับธรรมชาตินะครับเรานั่งอยู่กับบรรยากาศสบายๆเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เรามาคุยกันเนี่ยนะเป็นเรื่องราวที่น่าจะคุยกันแบบสบายๆนะฮะไม่ได้มาพาพี่น้องเครียดกันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยญาติของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะยุงนะครับเมื่อกี้พี่น้องเห็นผมเดินไปเดินมานะไม่ใช่ว่าทางเจ้าภาพเขาไม่ได้ต้อนรับนะทีมงานบอกว่าอาจารย์เตรียมที่นั่งเตรียมอะไรไว้แต่ผมขอเดินดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวยุงมันจะมารังควานนะแต่ว่าจะบอกว่าถึงแม้ว่ายุงมันจะมารังควานเราเนี่ยแต่มันไม่สะทบสถานเด็กๆของเราเลยเด็กๆเล่นทรายก็เล่นได้เด็กๆที่ขยับแต่มันจะมารบกวนผู้อาวุโสของเรานั่นแหละคือใครอยู่นิ่งคนนั้นโดนกัดเด็กๆเขาไม่นิ่งฮะเพราะฉะนั้นจะบอกกับพี่น้องว่าใครจะพาเด็กๆมาเที่ยวเนี่ยอย่าไปกลัวยุงกัดเด็กเพราะเด็กเขามาเล่นเขาไม่ได้มานิ่งแต่กลัวยุงกัดผู้ใหญ่คนแก่ๆผมก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่นะผมก็ไม่นิ่งนะครับเพราะยุงไม่ค่อยกัดผมหรอกนะฮะก็จะบอกว่าตอนที่ทีมงานเราติดต่อไปเนี่ยนะผมก็ถามว่าเป็นงานอะไรนะเขาก็บอกว่าเป็นงานครอบครัวงานอะไรเงี้ยนะแต่พอเวลาหัวข้อบรรยายมาให้ผมเนี่ยกลายเป็นเรื่องปีใหม่นะครับอิสลามกับวันขึ้นปีใหม่ก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่เราจะมาคุยมาเตือนมาสะกิดใจกันนะครับในเรื่องของสิ่งที่ควรจะเป็นนะสำหรับคนคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมว่ากับเทศกาลของต่างศาสนิกที่เราอยู่จนบางครั้งเนี่ยนะพี่น้องอย่าให้ความเคยชินเนี่ยมันมาทำให้เราต้องกลมกลืนไปกับสภาพสังคมแล้วอย่าให้ข้ออ้างเนี่ยมันมาเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องทิ้งศาสนาของเราหรือคำว่าทิ้งศาสนาของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทิ้งทั้งหมดของศาสนาแต่มันจะเป็นการที่ค่อยๆทิ้งศาสนาของเราไปทีละนิดเรื่องราวศาสนาเนี่ยนะพี่น้องมันมีเรื่องราวที่สมบูรณ์แบบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลยอมอักมัลตุละกุมดีนะกุมวัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะติวะรอดีตุละกุมุลอิสลามะดีนาวันนี้เนี่ยเป็นวันนี้คือวันไหนฮะคือวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปประกอบพิธีฮัจญ์ในเดือนซุลฮิจญะห์วันอะรอฟะห์วันที่9เดือนซุลฮิจญะห์แล้วท่านนบีเสียชีวิตเดือนไหนฮะเดือนรอบุลอาวัลซุลฮิจญะห์มุฮัรรอมซอฟัรรอบิอุลอาวัลหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาประทานอายะห์นี้ลงมาเนี่ยก่อนท่านนบีเสียชีวิตเพียงแค่ไม่เกิน3เดือนอัลเลาะห์ได้บอกนะว่าอัลยอมักมันตุละกุมดีนะกุมวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ฉันทำให้ศาสนาของพวกเจ้าเนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์แล้ววะซัมมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะติแล้วฉันก็ได้ทำให้นิอ์มะของฉันเนี่ยมันเติมเต็มกับพวกเจ้าแล้ววะรอดีตุละกุมุลอิสลามะดีนาแล้วฉันก็มีความพึงพอใจที่จะให้อิสลามเนี่ยเป็นศาสนาของพวกเจ้าบรรดานักวิชาการจึงได้บอกกับเราว่าอายะนี้เนี่ยเป็นอายะที่บอกให้เรารู้ว่าอิสลามนั้นครบถ้วนสมบูรณ์แล้วอิหม่ามมาลิกบินอานัสที่เป็นอาจารย์ของอิหม่ามชาฟิอีเราะฮิมะฮุลลอฮ์นะท่านได้บอกว่ามันซะอะมะอันฟิลอิสลามบิดอะตันฮะซะนะ
فقد زعم أن محمد قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة ใครก็ตามที่บอกว่าในอิสลามนั้นมีบิดอะห์ที่เป็นบิดอะห์ที่ดีคือมีสิ่งที่เราคิดสามารถคิดขึ้นมาเองในเรื่องศาสนาได้และเป็นเรื่องดีเนี่ยใครที่อ้างว่ามีแบบนี้เนี่ยแสดงว่าฟะกอดซะอะมะอันนะมุฮัมมัดันคอนัรริซาละแสดงว่าเขากำลังอ้างว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นคนที่บิดพริ้วสัญญาเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอัลยามะอักมัลตุอันนี้คำพูดมามาลิกนะเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอัลยามะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีวะรอฎีตุกุมอิสลามะดีนะคือในวันนั้นเนี่ยศาสนาสมบูรณ์แล้วไม่ต้องการอะไรเพิ่มแล้วสิ่งที่ต้องการจากเราก็คือเราไปค้นหาดูว่าในอิสลามน่ะมีอะไรไปค้นหาดูว่าอิสลามมีอะไรให้เราต้องนำมาสู่การปฏิบัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางแบบอย่างเอาไว้อะไรให้กับเราเวลาที่เราบอกว่าเราไปติดตามเราไปค้นหาสิ่งที่เป็นอิสลามเนี่ยมันทำให้เราอ่านหนังสือมันทำให้เราค้นคว้ามันทำให้เราอยากจะเรียนรู้แต่เวลาที่เราบอกว่าวันนี้เราสมบูรณ์แบบแล้ววันนี้เราไม่ต้องการอะไรแล้ววันนี้อะไรที่มันเป็นแบบไหนเนี่ยเราก็จะเป็นแบบนั้นแหละเราจะคงอยู่แบบนั้นแหละใครอย่ามาเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราเคยทำตามๆกันมาเหมือนกับเรากำลังจะบอกว่าเรารับวะฮีมาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพี่น้องอย่าลืมนะว่าท่านนบีเนี่ยใช้เวลาในการปฏิบัติศาสนกิจปฏิบัติไปแก้ไขไปเตือนซอฮาบะห์ไปเปลี่ยนแปลงไปอะไรไปเนี่ยมีนาซิคมีมันซุกมีการยกเลิกมีสิ่งที่ถูกยกเลิกบางคำสั่งสั่งมาแล้วแล้วก็ถูกยกเลิกบางคำสั่งมีการสั่งมาแล้วก็มีการปฏิบัติต่อไปเพราะฉะนั้นในบทบัญญัติในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ค่อยๆรับการเรียนรู้กันแล้วเขาก็ค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆอย่างเช่นในเรื่องของการปฏิบัติแม้กระทั่งการปฏิบัติศาสนกิจของบรรดาซอฮาบะห์นะซอฮาบะห์บางคนเนี่ยเวลาที่เขาเจออะไรที่มันเป็นเรื่องราวของพวกเขาอะนะที่เขาเคยปฏิบัติในยุคก่อนเรียกว่ายุคญาฮิลียะห์เนี่ยเขาก็จะบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าทำไมเราไม่มีแบบนั้นล่ะยกตัวอย่างเช่นในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะที่บรรดาซอฮาบะห์ได้เล่าเรื่องราวเหตุการณ์หนึ่งเขาบอกว่ากุนนาฮุดะซาอุอะฮดินบินอิสลามบอกว่าเราเนี่ยเพิ่งจะรับอิสลามใหม่พี่น้องอะคำว่ารับอิสลามใหม่คำว่ามุสลิมใหม่ในยุคซอฮาบะห์เนี่ยหมายความว่าเพิ่งจะรับสดๆร้อนๆเลยแต่ในวันนี้บางครั้งเราเข้าใจคำว่ามุสลิมใหม่เราเข้าใจผิดนะเราไปใช้กับคนที่รับอิสลามว่าเป็นมุสลิมใหม่ตลอดบางคนรับมาแล้ว20ปีก็ยังถูกเรียกว่าเป็นมุสลิมใหม่เป็นมุอัลลัฟจริงๆแล้วเนี่ยมุอัลลัฟมุสลิมใหม่เนี่ยถูกใช้กับคนที่กำลังต้องการการอะไรการจูงใจอ่ะต้องการสิ่งจูงใจให้เขามามั่นคงในอิสลามไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะรับอิสลามแล้วหรือว่ายังไม่รับอิสลามหมายความว่าไงพี่น้องหมายความว่าบางครั้งเนี่ยเงินซะกาตของเราเนี่ยสามารถให้กับคนที่ยังไม่รับอิสลามได้ถ้าเขามีแนวโน้มจะรับอิสลามเป็นการจูงใจเขาเป็นการปลอบใจเขาหรือรับอิสลามมาแล้วเนี่ยเป็นการช่วยเหลือเขาว่าเวลาเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องมีการให้กำลังใจกันมีการช่วยเหลือพวกเขาเพราะนั้นซอฮาบะห์ได้บอกว่าที่เขาเล่าเรื่องนี้เนี่ยหมายความว่าเขากำลังจะบอกว่าเขามีอะไรที่ทำผิดนะบอกเหตุผลก่อนเลยว่าเราเพิ่งรับอิสลามใหม่แล้วซอฮาบะห์ได้บอกว่าวะกานัลมุชริกีนซิดรอยานูตูนบิฮาอัสลิฮะตะฮุมแล้วพวกมุชริกีนเนี่ยเขาจะมีซิดรอต้นไม้ต้นพุทรานะเขาจะมีต้นไม้ที่เขาจะเอาอาวุธของเขาเนี่ยเอาไปแขวนที่ต้นไม้นั้นแล้วเขาก็ทำการอิอติกาฟกันเขามาพำนักกันอยู่ตรงต้นไม้นั่นแหละคือเป็นการขอบารอกะห์จากต้นไม้นั้นซอฮาบะห์ก็เลยบอกว่าบอกท่านนบีว่าอิจอัลลานาซาตอันวาตกะมาละฮุมซาตอันวาตแล้วต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเขาตั้งชื่อว่าซาตอันวาตท่านนบีก็เลยบอกบรรดาซอฮาบะห์เลยบอกท่านนบีว่าโอ้รอซูลของอัลเลาะห์ขอให้ท่านเนี่ยให้เราได้มีซาตุอันวาตหมายความว่ากำหนดต้นไม้ให้เราสักต้นหนึ่งกะมาละฮุมซาตุอันวาตเหมือนดังที่พวกมุชริกีนเนี่ยมันมีซาตุอันวาตมันมีต้นไม้ที่ชื่อว่าซาตุอันวาต
ท่านนบีบอกว่าไงฮะท่านนบีเลยบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าอินนะฮัสซุนันอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทำตามๆกันมานะคือเป็นเรื่องที่มันยังสืบทอดต่อๆกันมาในบางรายงานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนะกุมกอมุนตัจฮาลูนพวกเจ้ายังอยู่ในความเป็นยุคญาฮิลียะห์อยู่ยังอยู่ในความเป็นผู้ที่ยังอยู่ในความไม่รู้อยู่แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกกับบรรดาซอฮาบะห์บอกถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องในเรื่องของการยึดเหนี่ยวจิตใจว่าเราจะต้องยึดเหนี่ยวผูกมั่นกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นแล้วสิ่งนี้เนี่ยเป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราเอาหัวใจของเราไปยึดเหนี่ยวผูกมัดกับสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเหตุการณ์ที่บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเค้ายังไม่ค่อยรู้อะไรแล้วในวันนี้ล่ะพี่น้องวันนี้เรามีวันต่างๆที่เกิดขึ้นมามากมายเยอะแยะมากมายนะเวลาที่เราเอ่ยถึงวันต่างวันสําคัญของศาสนาอื่นเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าเรามาตําหนิเค้านะแต่เรากําลังบอกให้รู้ว่าเค้าน่ะมีวันของเค้าแล้วแต่ละศาสนาเขามีวันที่มีความสำคัญของเขาคริสเตียนเขาก็มีวันสำคัญของเขาวันฮาโลวีนวันอะไรคริสต์มาสวันอะไรต่างๆนานาศาสนาพุทธเขาก็มีวันที่สำคัญของเขาสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนานามากมายแล้วศาสนาต่างๆก็มีวันสำคัญแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยพี่น้องปัจจุบันนี้เนี่ยศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ระหว่างคริสเตียนกับอิสลามเมื่อก่อนคนพูดกันยังไม่สงสัยเลยว่าคริสเตียนจำนวนอันดับหนึ่งของโลกแต่ในวันนี้คนยังสับสนยังมีการไม่ได้สับสนหรอกนะการคำนวณมันมีการแตกต่างกันไปบางคนบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยในโลกของเราเนี่ยมุสลิมมีอันดับหนึ่งของโลกแล้วเพราะนั้นเวลาที่พี่น้องที่เป็นมุสลิมอยู่ในประเทศอักกอลียาเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาอยู่ในประเทศไทยนะเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คือเป็นคนส่วนน้อยนะเป็นคนจำนวนน้อยแต่ในวันนี้อัลลอฮ์ให้กับเรานะความภาคภูมิใจของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างมากมายด้วยกับสื่อต่างๆที่มันเปิดออกมาให้เราได้รู้ว่ามุสลิมปัจจุบันนี้ในประเทศอิสลามนะคำว่าประเทศอิสลามเนี่ยหมายความประเทศที่มีคนนับถือมากที่สุดในประเทศนั้นคือมีมุสลิมมากกว่าครึ่งเอาไว้ง่ายมี20กว่าประเทศอันนี้ยังไม่รวมประเทศที่อยู่วงนอกนะพี่น้องแค่โลกอาหรับอย่างเดียวเนี่ย20กว่าประเทศแล้วโลกที่พูดภาษาอื่นอีกหลายสิบประเทศเพราะนั้นจะบอกว่ามุสลิมมีจำนวนมากเพราะนั้นวันสำคัญที่มันเกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้เนี่ยหรือว่าบนในยุคของเราเนี่ยจะมีวันที่เกี่ยวพันกับศาสนาคริสต์ที่มีการรู้จักอย่างดีและมีการลอกเลียนแบบมาสู่การปฏิบัติอย่างมากแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยพี่น้องถ้าเราดูไปนะว่าคนไทยของเราเนี่ยเอาทุกวันเลยจะวันของจีนวันของแขกวันของพุทธวันของคริสต์วันของอะไรต่างๆนานเนี่ยคนไทยเราเอาทุกวันเลยแต่ถามว่าในหลักความเชื่อของเขาเนี่ยคนพุทธเนี่ยเป็นยังไงแล้วในหลักความเชื่อของเราเนี่ยเป็นยังไงพี่น้องอะในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้เหตุการณ์นี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในยุคของเรานะแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการเตือนบรรดาซอฮาบะห์ตั้งแต่ในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์เขาก็มีการระวังในเหตุการณ์ต่างๆนั้นเนี่ยยังในอายะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงเรื่องราวนี้นะที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวัลลดีนะลายัชฮะดูนัซซูรวะอิซามัรรูบิลลัฆวิมัรรูกิรอมาและบรรดาคนที่เขาจะไม่ไปเป็นพยานในเรื่องที่มันเป็นเรื่องเท็จว่าอิดามารูบิลลักวิมารูกิรอมาแล้วเวลาที่เขาผ่านไปในเรื่องที่มันเป็นเรื่องไร้สาระเนี่ยเขาจะผ่านไปอย่างมีเกียรติเพราะนั้นอัลลอฮ์ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นเรื่องที่มันไร้สาระเนี่ยท่านมุญาฮิดได้บอกว่าอินนาฮาอัยยาดุนมุชริกีนสิ่งนี้เนี่ยคืออัยยาดมุชริกีนก็คือวันอีดของพวกมุชริกีนหมายความว่าอายานี้เนี่ยมาเตือนบรรดาซอฮาบะห์ว่าคนที่จะมีคุณลักษณะที่ดีเนี่ยในซูเราะห์ฟุรกอนเนี่ยมีคุณลักษณะที่เป็นอิบาดุรเราะห์มานเป็นบ่าวของอัรเราะห์มานเนี่ยก็คือคนที่เขาไม่เป็นพยานเท็จแล้วเวลาที่เขาผ่านไปในกิจการของศาสนาอื่นเนี่ย
ผ่านไปในวันอีดของศาสนาอื่นผ่านวันสำคัญศาสนาอื่นเนี่ยเขามารูกีรอมาเขาผ่านไปอย่างมีเกียรติท่านมูจาฮิดเนี่ยเป็นใครฮะพี่น้องเดี๋ยวเวลาเอ่ยชื่อมูจาฮิดแล้วพี่น้องไม่รู้จักอิบนุอับบาสเนี่ยเป็นซอฮาบะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาให้ตอนเด็กๆนะวันนั้นพี่น้องจะเห็นว่าหนึ่งในดุอาที่เราขอดุอาให้เด็กๆเวลาที่มีการตะฮนีกมีการทำอะเกาะให้เด็กๆเนี่ยหนึ่งในดุอาเนี่ยอัลลอฮ์มุฟักกีฮุฟิดดีนวะอัลลิมุตตะวีลโอ้ลอขอพระองค์ทรงให้เขาได้มีความเข้าใจศาสนาและให้เขาได้รู้เรื่องของการตัฟซีรกุรอานนี่คือดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้กับอับดุลลอฮ์บินอับบาสแล้วอับบาสกลายเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของวิชาการตัฟซีรที่อุมัรบินคอตตอบได้ทำการสอบอับบาสต่อหน้าบรรดาซอฮาบะห์อาวุโสและให้รู้ว่าอิบนุอับบาสเป็นคนที่เข้าใจวิชาการตัฟซีรมากและเขาจึงได้ฉายาว่าตัรจุมานอัลกุรอานคนที่ทำการทำความเข้าใจอัลกุรอานอธิบายอัลกุรอานอิบนุอับบาสมีลูกศิษย์ของเขาที่เป็นศิษย์เอกเนี่ยคือมุญาฮิดคนนี้แหละที่ทำการอธิบายกุรอานเนี่ยแล้วมุญาฮิดได้บอกว่าอารัดตุลมุสฮาฟะอะลับนิอับบาสซะลาซะอารัดาตอูกิฟุฮูอินดะกุลลิอายะตินอัสอะลูฮูอันฮามุญาฮิดได้บอกว่าฉันได้เอากุรอานเนี่ยนำเสนอให้กับอิบนุอับบาสแล้วฉันถามอิบนุอับบาสเนี่ยทีละอายะว่าอายะนี้หมายความว่ายังไงอายะนี้หมายความว่ายังไงซะลาซะอารอดาต3จบอับมุญาฮิดเป็นศิษย์เอกอิบนุอับบาสได้รับความรู้จากอับดุลลอฮ์บินอับบาสอิบนุอับบาสเป็นซอฮาบะห์ได้รับความรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นคำพูดของมุญาฮิดในการอธิบายตัฟซีรกุรอานเนี่ยคือการตัฟซีรที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมุญาฮิดได้บอกว่าอินนะฮาอะยาดุลมุชริกีนนี่คืออีดของพวกมุชริกีนหมายความว่าเป็นวันรื่นเริงของคนในยุคญาฮิลียะคนในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไม่ได้มีการรับอิสลามท่านอิบนุซีรีนนะเป็นหนึ่งในผู้ที่อธิบายตัฟซีรกุรอานท่านได้บอกว่าอัซซูรฮุวะอัยดุลลินนะซารอยุกีมูนะฮูยามุลอะฮัดอัสซาบิกลิอีดินฟัสอิบนุซีรีนได้บอกว่าอัซซูรเนี่ยก็คืออีดของพวกนะซารออีดของคนที่เป็นคนคริสเตียนเขาจะมีการจัดอีดนี้เนี่ยในวันอาทิตย์วะยะซอมูนอันนะซาลิกะซิกรอลิดุคูลิลมะซีฮ์บัยตัลมักดิสและเขาอ้างว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นการรำลึกถึงการที่มะซีฮ์ก็คือท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้ทำการเดินทางเข้าไปบัยตุลมักดิสในวันนั้นหมายความว่าเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำการชมเชยอิบาดุรเราะห์มานชมเชยบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยและอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้กล่าวถึงการละทิ้งสิ่งที่มันเป็นสิ่งไร้สาระสิ่งที่มันไม่สมควรเนี่ยหมายความว่าการละทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นหนึ่งในคุณลักษณะของอิบาดุรเราะห์มานของคนที่จะเป็นบ่าวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักหะดีษนึงจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านอานัสบินมาลิกได้รายงานไว้นะว่าก็ดีมารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาที่อัลมะดีนะห์ท่านนบีได้มาที่มะดีนะห์วะละฮุมยามานียัลอบูนฟีฮิมาและพวกเขาทั้งหลายก็มีวันอยู่2วันที่เขาเล่นกันเป็นวันที่เขามาพบปะกันมาเล่นกันใน2วันนี้เนี่ยฟีฮิมาฟะกอลมาฮาซัลยามานท่านนบีเลยถามบรรดาซอฮาบะห์ว่า2วันนี้เนี่ยคืออะไรคือวันอะไรบรรดาซอฮาบะห์บอกว่ากุนนานัลอบูฟีฮิมาฟิลญาฮิลียะในยุคญาฮิลียะเนี่ยเราจะเล่นกันมีการละเล่นกันในวัน2วันพี่น้องดูนะว่าไม่ใช่วันที่มีการมานั่งสวดมานั่งทำการอ่านนู่นอ่านนี่นะแต่ซอฮาบะห์ได้บอกว่าเป็นวันที่พวกเราเล่นกันแต่เขามีการกำหนดวันที่จะมาพบปะมาเล่นกันเป็นอีดแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกว่าอินนัลลอฮะกอดอะบะดะละกุมบิฮิมาคอยรอนมินฮุมาท่านนบีได้บอกว่าแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปลี่ยนวันที่ดีกว่าวันทั้ง2วันนั้นหมายความบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าในวันนี้เนี่ยพวกคุณเล่นกันอยู่2วันนี้ใช่มั้ย2วันในญาฮิลียะห์เนี่ยยกเลิกซะ
และอัลลอฮ์ตาลาได้เปลี่ยนวันสองวันให้กับเราก็คือยามุลอัฎฮาวะยามุลฟิตรก็คือวันที่เป็นวันอีดอัฎฮาที่เราเรียกกันว่าอีดอัฎฮานะแล้วก็อีดฟิตรีหะดีษนี้รายงานโดยอบูดาวูดอิหม่ามอะห์มัดและอิหม่ามนะซาอีอะลาชัรติมุสลิมหมายความว่าอยู่บนเงื่อนไขของอิหม่ามมุสลิมที่ได้ทำการรายงานหะดีษไว้เพราะฉะนั้นการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการบอกกับเรานะที่หรือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้เปลี่ยนแทน2วันนี้เนี่ยเป็นวันอีดทั้ง2หมายความว่าเวลาที่บอกว่ามีการเปลี่ยนเอาวันอีดเนี่ยมาทำการอีดอัฎฮาอีดฟิตรีเนี่ยมาเปลี่ยนมาแทนสิ่งนี้หมายความว่าคือเวลาที่มีคนบอกกับเราว่าไปเปลี่ยนเหอะสิ่งเนี้ยยกตัวอย่างง่ายๆนะเข้าใจง่ายเลยแต่บางคนอาจจะโมโหหน่อยเวลามีคนบอกกับเราว่าเปลี่ยนเถอะภรรยาเนี่ยหมายความว่าไงฮะหมายความว่าให้หย่าคนแรกก่อนแล้วก็แต่งอีกคนนึงอันนี้คือเปลี่ยนแต่ถ้ามีคนบอกว่าเพิ่มเถอะภรรยาเนี่ยหมายความว่ายังไม่ต้องทิ้งคนแรกแต่ว่าแต่งเพิ่มมาได้แต่ในหะดีษนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้เปลี่ยนวันอีด2วันมาให้กับเจ้าหมายความว่าทิ้ง2วันในญาฮิลียะห์ไปซะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเพราะว่ามันคืออีดของพวกญาฮิลียะห์แล้วท่านนบีเลยบอกว่าอินนัลลอฮะกอดอับดาละกุมบิฮิมาไคร่อนมินฮุมาอัลลอฮ์ตะอาลาได้เปลี่ยนมาให้กับพวกเจ้าเปลี่ยน2วันที่ดีกว่า2วันนี้เพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เข้ามาแล้วก็เจออีดที่เป็นอีดญาฮิลียะห์นั้นท่านนบียังสั่งเปลี่ยนเลยแล้วในวันนี้ล่ะพี่น้องที่มุสลิมของเราวันนี้จะบอกกับพี่น้องว่าการที่เรามาทำการจัดงานที่เป็นงานของมุสลิมเราเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราจะนำมาทดแทนสิ่งต่างๆเหล่านั้นบางครั้งเนี่ยนะพี่น้องเด็กๆเนี่ยนะเวลาที่เราจะบอกกับเขาว่าอย่าไปทำสิ่งนั้นอย่าไปทำสิ่งนี้อย่างเช่นคนที่กำลังเลี้ยงเด็กที่ยังคุยไม่รู้เรื่องนะแล้วบอกเขาว่าอย่าเล่นแบบนี้นะอย่าเล่นแบบนี้นะแสดงว่าคุณไม่รู้จักการเลี้ยงเด็กคุณไม่รู้จักการบอกกับเด็กๆแต่ถ้าคุณมีความฉลาดอันนั้นคุณจะเถียงกับเด็กจนกระทั่งว่าต้องไปตีเด็กให้มันร้องเหมือนเลิกนะแต่ถ้าเรารู้จักวิธีการในการที่เราจะหลอกเด็กหน่อยนี่นะว่าอย่าเล่นสิ่งนี้นะเราหาอะไรมาทดแทนให้เขาเล่นเนี่ยรับรองเถอะพี่น้องเขาก็เลิกสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ในอิสลามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอาวันอีดอัฎฮากับอีดฟิตรมาทดแทนวันอื่นๆเนี่ยวันที่เป็นวันของญาฮิลิยะห์เนี่ยและบรรดาซอฮาบะห์เขาก็สามารถที่จะทำได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยให้เรารู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยห้าม2วันญาฮิลิยะห์เนี่ยหมายความว่าวันนี้เนี่ยการที่เราจะไปลอกเลียนแบบวันต่างๆที่เป็นวันของศาสนาอื่นเนี่ยอย่างน้อยๆนะพี่น้องเป็นสิ่งที่ฮารอมเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตแล้วบาปเนี่ยมันจะอยู่ตามระดับขั้นของแต่ละคนหมายความว่าเหมือนผมนึกถึงคำพูดของอิบนุตัยมียะห์นะอิบนุตัยมียะห์เนี่ยพอเวลาที่เขาเดินผ่านมีคนกลุ่มนึงกำลังปฏิบัติสิ่งนึงอยู่ที่เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าชิริกอิบนุตัยมียะห์ได้บอกว่าถ้าฉันไปทำแบบนี้เนี่ยฉันจะฮุกกลมตัวฉันเองว่าเป็นกาเฟรหมายความว่าไงฮะหมายความว่าอิบนุตัยมียะห์เนี่ยยังไม่ฮุกกลมคนที่ทำเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไม่รู้อาจจะไม่รู้เรื่องหรือว่าอาจจะจำเป็นที่โผล่มาแต่เขาได้บอกว่าหลักการจริงๆเนี่ยหลักการเนี่ยถ้าหากว่าฉันที่รู้หลักการที่แท้จริงแล้วเนี่ยแล้วไปทำแบบนั้นเนี่ยอิบนุตัยมียะห์บอกว่าฉันจะฮุกกลมตัวฉันเองว่าเป็นกาเฟรเพราะนั้นพี่น้องวันนี้เราดูแลตัวเราแล้วเราก็ดูแลคนที่ใกล้ตัวเราบางครั้งเนี่ยนะเราจะเห็นความห่วงใยกันทันมากเลยความห่วงใยกันจนเกินเหตุเกินเหตุแบบไหนห่วงใยคนอื่นเห็นใครทำผิดเนี่ยเราจะโจมตีเขาเลยว่าไอ้นี่ไปร่วมได้ยังไงไปอะไรได้ไงแต่ลืมคนใกล้ตัวไปบางทีลืมเตือนแม้กระทั่งภรรยาตัวเองบางทีลืมเตือนแม้กระทั่งลูกตัวเองลืมเตือนแม้กระทั่งลูกหลานตัวเองที่อยู่ใกล้ตัวแต่ว่าโพสต์ไปแล้วในเฟซบุ๊กมีการเป่าประกาศไปแล้วว่าคนนั้นเป็นแบบนั้นคนนี้เป็นแบบนี้เพราะนั้นฝากพวกเราว่าสิ่งหนึ่งที่อิสลามได้วางมาให้กับเราเนี่ยให้เราเอาใจใส่แล้วเราพยายามหาสิ่งที่ทดแทนมาให้กับเด็กๆของเราให้ได้เพื่อเวลาที่เขาได้มีสิ่งที่มาทดแทนเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ไปวุ่นวายกับสิ่งที่เป็นของฮารอมหรอกพี่น้องในยุคก่อนเนี่ย
ที่เรามีการปะปนกับเรื่องราวต่างๆนี้มากมายโดยที่เราไม่ได้มีความรู้แต่ในวันนี้เนี่ยความรู้มันเริ่มมีความมีการกระจายมาให้เราได้รู้กันได้เรียนกันนะอัลเลาะห์ตะอาลาให้โอกาสกับพวกเราอย่างมากนะในวันนี้ว่าพระองค์ให้เราได้มีช่องทางในการเรียนรู้กันเราสามารถที่จะไปเรียนรู้ในหลายๆช่องทางแม้กระทั่งในวันนี้เนี่ยพี่น้องมาพาลูกพาหลานมาเล่นเราก็ได้โอกาสในการได้เรียนรู้อย่างน้อยๆนะเรียนรู้ประสบการณ์ของคนที่นำประสบการณ์มาให้กับเราอีกสิ่งหนึ่งที่บรรดานักวิชาการได้บอกไว้เนี่ยคืออิจมาก็คือการเห็นตรงกันของบรรดานักวิชาการว่าสิ่งที่เป็นประเพณีของศาสนาอื่นเนี่ยพี่น้องบางครั้งเนี่ยบางคนบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่ศาสนาเนี่ยคือประเพณีอันนี้คืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวพันกับสิ่งที่ศาสนาอื่นเขาได้วางมานะเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตให้เราทำการไปทำการลอกเลียนแบบเขาเพราะท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันท่านได้บอกว่าอียากุมวะรอตานะตุนอาอาจิมวะอันتدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم فإن السخطة تتنزل عليهم อุมัรได้บอกว่าพวกเจ้าจงระวังนะจงระวังวันของคนที่ไม่ใช่อาหรับคือคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะว่าง่ายๆแล้วก็ระวังในการที่วันต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะมาปะปนกับพวกมุชริกีนในวันอีดของพวกมุชริกีนในโบสถ์ของพวกเขาเพราะว่าเดี๋ยวความโกรธกิ้วจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะมาหมายความว่าให้เราระวังว่าวันที่เป็นวันสําคัญของคนที่ตอนนี้เนี่ยให้พี่น้องเห็นภาพนะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในนครมักกะห์นครมะดีนะห์ในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยแล้วท่านนบีดะอวาเนี่ยมีพวกมุชริกีนผู้ปฏิเสธอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันได้บอกเตือนให้รู้ว่าให้ระวังวันสําคัญของคนที่ไม่ใช่อาหรับที่มันจะเข้ามาปะปนกับพวกมุชริกีนที่มันจะเข้าปะปนในวันในโบสถ์ในที่ทำอิบาดะห์มุชริกีนเนี่ยและความโกรธกิ้วของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันก็จะลงมาพี่น้องดูนะว่าอุมัรบินคอตอบเนี่ยได้ห้ามจากการที่อีดของคนต่างถิ่นจะเข้ามาปะปนกับพวกมุชริกีนเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอีดของศาสนาอื่นเนี่ยคือกับวันรื่นเริงของศาสนาอื่นเนี่ยยิ่งเป็นวันที่เราต้องเอาใจใส่กับการออกห่างจากสิ่งนั้นอย่างมากเพราะฉะนั้นอิบนุตัยมียะห์เลยบอกว่าฟะลาฟัรกะบัยนะมุชารอกะติฮิมฟิลอีดวะบัยนะมุชารอกะติฮิมฟีซาอิรินมะนาฮิจไม่มีข้อแตกต่างเลยนะในการที่เราจะไปร่วมกับพวกเขาในวันอีดหรือการในการที่เราจะไปร่วมกับพวกเขาในวันที่เป็นวันที่เขามีการรวมตัวกันฟะอินนัลมูวาฟะกอฟีญะมีอิลอีดมูวาฟะกอตุนฟิลกุฟรเพราะว่าการที่เราไปเห็นตรงกันไปยอมรับในอีดทั้งหมดของเขาเนี่ยเป็นการยอมรับในการปฏิเสธวะมูวาวัลมูวาฟะกอฟีบะอ์ดิฟุรูอิฮิมูวาฟะกอตุนฟีบะอ์ดิชุอะบิลกุฟรและการที่เราไปเห็นด้วยกับบางส่วนของกิจการของศาสนาอื่นเนี่ยก็ถือว่ามูวาฟะกอตุนฟีบะอ์ดิชุอะบิลกุฟรถือว่าเป็นการที่ไปมีส่วนร่วมในการปฏิเสธบางอย่างบัลอินนัลอะอ์ยาดมินอะคอซิมาตะตะมัยยิซุบิชะรออิอ์ยิ่งไปกว่านั้นนะวันอีดเนี่ยเป็นวันที่มีการเจาะจงสำหรับแต่ละกลุ่มชนแต่ละพรรคพวกเพราะฉะนั้นอิบนุตัยมียะห์เลยบอกว่าการที่อีดเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งของเรื่องศาสนาแล้วการที่เราไปยอมรับในศาสนาอื่นเนี่ยเหมือนกับเรากำลังบอกว่าของเขาเนี่ยมีคุณค่ามีความสำคัญเป็นสาเหตุที่จะทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยโกรธกิ้วเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันตะชับบะฮาบิกอมินฟะฮุวะมินฮุมใครก็ตามที่ได้มีการลอกเลียนแบบศาสนาอื่นเนี่ยแสดงว่าเขาก็เป็นหนึ่งในพวกนั้นคือเป็นหนึ่งใ
ในคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะเพราะนั้นเราต้องระวังในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจของเราในเรื่องของการเป็นอยู่ของความคือในการยืนหยัดความเป็นอิสลามของเราเวลาที่เรารู้ว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมีเป้าหมายการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมีสิ่งที่เราต้องไปให้ถึงให้ได้ถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่เกี่ยวกับอิสลามได้หมายความว่าไงครับพี่น้องหมายความว่าในหลายๆครั้งนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราถึงการอีหม่านต่ออัลเลาะห์แล้วก็อีหม่านต่อวันกิยามะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวในหลายๆหะดีษว่ามันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วศรัทธาต่อวันกิยามะห์หมายความว่าการศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วการศรัทธาต่อวันกิยามะห์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ดึงดูดเราไปสู่การปฏิเสธสิ่งที่มันจะมาขัดขวางเราจากความสำเร็จอย่าลืมว่าเราต้องการอะไรพี่น้องบางครั้งเนี่ยนะการที่เราหลงเริงไปกับสิ่งที่มันพาเราให้คอยตามมันไปเนี่ยเพราะว่าเราลืมว่าเราต้องการอะไรเราลืมว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคืออะไรเราต้องการให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพอใจแล้วเราก็ต้องการที่จะไปสู่ความสำเร็จก็คือการรอดพ้นในวันกิยามะห์ไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราคิดแบบนี้อยู่เสมอนะพี่น้องไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันจะเข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันจะมาพาเราไปสนุกเพลิดเพลินกับโลกดุนยาเนี่ยเราก็จะสามารถทิ้งมันได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้คิดถึงวันกิยามะห์ไม่ได้คิดถึงผลตอบแทนในวันกิยามะห์เนี่ยเวลาที่เราจะทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องยากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยได้ทำการปลูกฝังบรรดาซอฮาบะห์ให้เขามีหลักการยึดมั่นหลักการศรัทธายังเหนียวแน่นก่อนแล้วก็ค่อยมีการนำสิ่งอื่นมาให้กับพวกเขาเพราะฉะนั้นวันนี้นะพี่น้องการปลูกฝังให้ลูกหลานของเราเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องราวศาสนาปลูกฝังให้ลูกหลานของเราเนี่ยมั่นคงในศาสนาของเราคือการยืนหยัดในหลักการอิสลามของเราให้ได้ด้วยกับหลักการศรัทธาที่ถูกต้องนะปล่อยราววันนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันจะเข้ามาปะทะกับเด็กๆของเราเนี่ยเด็กๆของเราจะสามารถที่จะสกัดสิ่งนั้นออกไปได้หนึ่งในสิ่งที่จะดึงดูดพวกเขาให้อยู่กับพวกเราได้เนี่ยนะพี่น้องคือมัสยิดบางครั้งเนี่ยเราเห็นมัสยิดเนี่ยปราศจากเด็กๆเพราะอะไรฮะเพราะความเข้าใจของเราเนี่ยความเข้าใจผิดๆของเราเนี่ยว่าเด็กๆกับมัสยิดเนี่ยไม่ใช่ของคู่กันแล้วเราก็ต้องการให้มัสยิดของเราเนี่ยเป็นมัสยิดที่มีแต่ความสงบมีแต่ความเงียบไม่ต้องการให้อะไรมาปะปนเลยแต่พี่น้องรู้ไหมว่าเด็กๆที่วิ่งเล่นกับพวกเราในวันนี้เนี่ยในวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศศาสนาที่นครมะดีนะห์เนี่ยนะเด็กๆวิ่งเล่นกันอยู่ในมัสยิดเด็กวิ่งเล่นกันในมัสยิดแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ดูเด็กๆมันเล่นอยู่นะในวันนึงที่ท่านหญิงอาอิชะห์มาดูเด็กๆเล่นเนี่ยเอาคางของหญิงอาอิชะห์เนี่ยวางอยู่บนบ่าของท่านนบีแล้วก็มองเด็กๆเล่นกันที่มัสยิดบ่งบอกให้เรารู้ว่ามัสยิดคือจุดศูนย์รวมของเด็กๆให้เขาได้มาแล้วเล่นกันเพราะนั้นพี่น้องถ้าเราสามารถที่จะนำความเข้าใจของอิสลามมันเข้ามาได้เนี่ยนะเราจะสามารถที่จะยืนหยัดด้วยกับหลักการอิสลามได้กันทั้งหมดเลยวันนี้เราจะเห็นความต่างของวัยนะความต่างของคนแต่ละรุ่นพอเวลาที่เราต้องการที่จะให้เด็กๆเนี่ยละทิ้งสิ่งหนึ่งเนี่ยเรามักจะโทษพวกเขาแล้วเราก็บอกพวกเขาว่าไปยุ่งเกี่ยวกับการเล่นของพวกกูฟาร์ทำไมแต่ปัญหาหลักมันคืออะไรรู้ไหมปัญหาหลักเนี่ยมันคือการที่เราไม่ค่อยดึงเข้ามาเราไม่ค่อยดึงเข้ามาสู่บรรยากาศของอิสลามเราเนี่ยเพราะนั้นเด็กๆพี่น้องอะธรรมชาติของเด็กๆเลยว่าเขาจะต้องหาอะไรมาทดแทนในการดำเนินชีวิตของเขาให้ได้วันนี้ถ้าเราไม่สามารถที่จะดึงเข้ามาในการละเล่นที่มันถูกต้องได้เนี่ยแน่นอนเขาจะไปหาการละเล่นตามความต้องการของเขาแล้วความต้องการของเด็กๆเนี่ยมันคืออะไรฮะมันคือนับสูเลยเขาจะไปในสิ่งที่มุมมองของเขามองดูว่า
ามันมีความสุขเพราะฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราการวางแผนการวางหลักให้กับเด็กๆ เขาว่าเขาควรจะอยู่ตรงไหนควรจะไปทางไหนพี่น้องผมชอบสิ่งหนึ่งนะที่บรรดาครูบาอาจารย์นะผู้หลักผู้ใหญ่ได้พยายามจัดให้เด็กๆนะว่าเวลามีอะไรนะปิดเทอมช่วงฤดูฝนก็มีการจัดค่ายให้เด็กๆปิดเทอมฤดูร้อนก็มีการจัดค่ายให้เด็กๆบางครั้งเนี่ยนะเป้าหมายของบางคนเนี่ยเขาไม่ต้องการอะไรมากเลยบางคนเราพาเด็กๆมาทำไมมากับเลี้ยงข้าวเปลืองข้าวไม่ค่อยได้อะไรแต่สิ่งเขาต้องการไม่ต้องการอะไรมากเลยแค่เด็กๆได้มาอยู่รวมกันแล้วได้ละหมาดครบห้าเวลาแล้วเขาไม่ต้องเอาตัวเองเนี่ยเดินไปสู่นิทรรศการที่มันเป็นของกาเฟสถือว่าคุ้มแล้วพี่น้องบางคนจัดกิจกรรมข้ามปีเพื่อให้มุสลิมของเราเนี่ยได้อยู่ในกรอบของอิสลามของเราบางคนพยายามที่จะหาอะไรมาให้เด็กเวลารู้ว่าเขากำลังเอ็นเอียงไปทางการชอบการละเล่นของศาสนาอื่นเนี่ยนะพยายามเราก็พยายามหาอะไรไม่เขาเล่นแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะพี่น้องในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยก็คือการให้เด็กๆ เขาได้รู้จักมัสยิดเวลาที่ชีวิตของเขาหัวใจของเขาได้ผูกพันกับมัสยิดนะอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าซับบะตุนยุซิลลุฮุมุลลอฮฟิซิลฟิซิลยอมลาซิลลาอิลลาซิลลุท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้นะว่า7จำพวกที่จะได้อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาอันนี้เนี่ย1ใน7จำพวกนั้นก็คือชาบุนนะชาอาฟีตออะติลลาห์คือเด็กที่เจริญเติบโตมาอยู่กับการตออะห์ของต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นสิ่งสำคัญคือการดูแลการอบรมการสั่งสอนการสร้างบรรยากาศความเป็นอิสลามให้ได้เราต้องอย่าลืมว่าแม้กระทั่งการใช้ชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยท่านนบียังเตือนบรรดาซอฮาบะห์อย่างมากเลยในการที่จะไปลอกเลียนแบบทั้งที่อะไรฮะทั้งที่คือเมืองอิสลามยิ่งใหญ่อิสลามรุ่งเรืองบรรดาซอฮาบะห์รับอิสลามกันเยอะแยะมากมายแต่ก็ยังมีสิ่งที่มันผิดเพี้ยนแล้วถามว่าในวันนี้ล่ะพี่น้องอิสลามเข้ามาหาเราเนี่ยนะไม่ได้ยิงตรงมาจากนครมะดีนะห์นะแต่อิสลามยิงอ้อมมายิงอ้อมมหาสมุทรอินเดียมาทางเรือมาทางพ่อค้าเยเมนเนี่ยแล้วเรือก็มาจอดที่ประเทศอินโดนีเซียในวันที่เรือมาจอดที่อินโดนีเซียเนี่ยเรือของชาวอาหรับที่ต้องการมาทำการค้าเนี่ยพี่น้องแต่ว่าคนเนี่ยนะเวลาที่หัวใจเขามีอิสลามเนี่ยไม่ต้องไปโต๊ะครูหรอกเขาก็ดาวะไม่ต้องตั้งเวทีให้กับเขาหรอกเขาก็ทำการดะอวะด้วยกับวิธีการนี้เนี่ยเพราะนั้นพี่น้องวันนี้เราไม่ว่าเราจะขายของเราจะอะไรก็ตามเราสามารถดะอวะได้ดะอวะด้วยกับอะไรฮะให้หัวใจของเราเนี่ยมีความอยากในการดะอวะจะบอกว่าแค่เราแสดงความเป็นอิสลามในการค้าขายให้เพื่อนร้านข้างๆของเราสมมติเราไปขายของที่มันไม่ใช่ออกบูธที่ไม่ใช่ของอิสลามทั้งหมดเนี่ยนะเราแสดงความเป็นอิสลามให้เขาให้ร้านข้างๆเนี่ยที่ไม่ใช่อิสลามให้เขาเห็นเนี่ยว่าอิสลามเนี่ยมีหลักการที่ห้ามอยู่เลยนะอย่างเช่นการห้ามการโกงอย่างเงี้ยห้ามการช่างโกงห้ามการตวงที่มันโกงห้ามการขายของแบบปกปิดห้ามการปกปิดสินค้าห้ามแล้วเราแสดงเขาเห็นแล้วว่าไม่ใช่ว่าเรากลัวคนเห็นนะแต่เรากลัวล้อเราจึงได้มีการยึดมั่นในหลักการอิสลามเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามีหัวใจในการที่อยากจะเผยแพร่อิสลามเราจะเป็นใครก็ตามในวันนั้นชาวเยเมนไปที่อินโดนีเซียเมื่อ500กว่าปีก่อนเป็นศาสนาฮินดูแต่เข้าไปการค้ามีแต่มารยาทที่ดีงามไปมีการค้าขายมีความยุติธรรมมีความเที่ยงธรรมแล้วนำอิสลามไปนำเสนอในวันนี้ที่อินโดนีเซียประชากร200กว่าล้านคนเนี่ยน้องอุมัดจบจากอินโดนีเซียมาเนี่ยรู้ว่าจบหรือยังใกล้จบแล้วนะนะประชากร200กว่าล้านคน 98% เป็นมุสลิมหมายความว่า200ล้านน่ะมุสลิมที่อินโดนีเซียเนี่ยวันนี้ถ้าเราจะมานับกันว่ามุสลิมมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยไม่ต้องมาคุยกันหรอกว่าศาสนาไหนคนเยอะกว่ากันแค่อินโดนีเซียอย่างเดียวเนี่ยใครจะเอาด้วยเนี่ยกระสุนไม่พอ
ราะฉะนั้นบ่งบอกให้เรารู้ว่าเราสามารถที่จะสร้างบรรยากาศความเป็นอิสลามได้แล้วอิสลามมาแบบทางอ้อมมาให้กับเรานะแล้วขึ้นมาจากทางใต้ขึ้นมาหาเราหมายความว่าเราไม่ได้รับวะฮีโดยตรงมาไม่ใช่ว่านบีมาสอนเราโดยตรงเลยแต่อิสลามมาได้กับพ่อค้าด้วยกับความเพียรพยายามพี่น้องใครก็ตามที่ไปตำหนิคนรุ่นก่อนว่าเขาทำผิดแบบนั้นแบบนี้นะผมบอกเลยคุณโง่มากการปฏิบัติที่มาได้กับความพยายามอ่ะอิสลามที่มาถึงเขามีแค่นั้นและเขาปฏิบัติได้แค่นั้นเนี่ยเพราะในวันนี้เนี่ยเราดูแลพวกเรานี่แหละไม่ต้องไปมองเลยว่าคนรุ่นก่อนทำอะไรผิดบ้างอะไรบ้างหวังว่าอัลลอฮฺตาลาอภัยโทษให้กับพวกเขาด้วยกับความดีอันมากมายที่เขาได้มีและด้วยความตั้งใจด้วยความให้อิสลามมาถึงเราและด้วยกับเนี่ยมะของอัลลอฮฺตาลานะแผนการของอัลลอฮฺเนี่ยสุดยอดนะพี่น้องเราย้อนไปนึกในยุคที่อิสลามไปอิสลามอยู่ที่ทางภาคใต้นะแล้วก็กำลังถูกจับส่งขึ้นมาทางภาคกลางอ่ะนี่คือสาเหตุของการขยายอิสลามมาที่ภาคกลางนะพี่น้องทุกท่านกฎเกณฑ์ที่เขาใช้นี่คืออะไรฟัรเร็กตะซุดตีให้แตกแล้วจะเอาอยู่นั่นไม่ต้องคุยเยอะนะน้องมัดนะในสมัยรัชกาลที่หนึ่งตีให้แตกแล้วจะเอาอยู่ตีแตกทีแรกยึดทีแรกยึดได้แล้วยังเอาไม่อยู่นะโดนตีคืนไปครั้งที่สองพอเวลายึดได้ปั๊บทีนี้ซอยแบ่งเลยตีแตกเลยแล้วก็จับคนบางกลุ่มเนี่ยขึ้นมาที่กรุงเทพแต่แผนการของอัลเลาะห์ตาลานั้นสวยงามเสมอพี่น้องเขาต้องการที่จะแยกมุสลิมออกจากอาณาจักรปัตตานีจับมาอยู่ที่ภาคกลางที่กรุงเทพบ้างกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยอิสลามก็มาเข้มแข็งที่กรุงเทพผมใช้คำว่าเข้มแข็งเลยนะการทำงานในการดะวะแต่ถามว่าทำไมเวลาเราทำการดะวะอิสลามแล้วไม่มีการต่อต้านไม่มีใครคือคนที่ต้านเนี่ยเป็นคนที่โง่เท่านั้นแหละไม่มีการต่อเพราะอะไรฮะมันไม่ได้มีอะไรเลยอิสลามไม่ได้มีอะไรที่จะไปทำให้ใครเดือดร้อนให้ใครอะไรเลยมีแต่สิ่งสวยงามไปนำเสนอถ้าเราทุกคนยึดมั่นในหลักอิสลามนะพี่น้องเราจะทำให้คนเขาได้ยอมรับกันมากมายเลยแล้วถ้าหากว่าผมชอบฟังเลยนะคำพูดของชาลีเสือสมิงเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าหากว่าคนพุทธยึดมั่นในหลักศีล5เนี่ยนะเราจะดะวะห์คนพุทธง่ายมากเพราะอะไรฮะหลักศีล5มันก็ใกล้เคียงกับอิสลามนั่นแหละห้ามผิดประเวณีห้ามฆ่าสัตว์ห้ามพูดปดกฎเกณฑ์ต่างๆใกล้เคียงอิสลามเวลาที่เขายึดมั่นในกฎเกณฑ์เหล่านั้นแล้วเนี่ยพอเรานำสิ่งที่ดีงามไปนำเสนอเนี่ยเป็นไงฮะการยอมรับมันก็จะง่ายขึ้นแต่ปัจจุบันวันนี้เนี่ยที่การเผยแพร่การปฏิบัติของเราเนี่ยมันค่อยๆห่างออกจากหลักการออกไปเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะการไม่ได้ยึดมั่นในหลักการของศาสนาไม่ใช่อิสลามอย่างเดียวนะหลายๆศาสนาไม่ได้มีการยึดมั่นแล้วมีอยู่ศาสนาหนึ่งที่ไม่ได้มีการเผยแพร่แต่มีแต่การทำลายไม่ต้องบอกก็รู้นะว่าศาสนาอะไรแต่ผมจะบอกนะศาสนายิวพี่น้องยิวไม่มีการดะวะห์นะยิวเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าถ้าใครบอกว่าฉันขอเปลี่ยนเป็นยิวเนี่ยคนนั้นแสดงไม่รู้เรื่องยิวเนี่ยเขามีกฎเกณฑ์อยู่ว่าถ้าใครที่แม่ไม่ใช่ยิวนะคุณไม่ใช่ยิวจนวันกิยามะฮ์เพราะนั้นคนที่จะเป็นยิวได้ต้องแม่เพราะนั้นเราสังเกตว่าพวกยิวเนี่ยจะพยายามสร้างความบ่อนทำลายอย่างเดียวแล้วจะพยายามที่จะสร้างความเสื่อมเสียให้กับศาสนาต่างๆพยายามที่จะนำสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่บ่อนทำลายบ่อนทำลายจริยธรรมเมื่อก่อนเนี่ยนะพี่น้องเมื่อก่อนที่ตะวันตกจะเข้ามาวัฒนธรรมตะวันตกจะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยเต็มไปด้วยความคือผมเชื่อแล้วว่าถ้าเกิดว่าอิสลามเข้ามาในไทยในวันที่เข้าไปที่อินโดนีเซียผมว่าคนไทยก็รับอิสลามทั้งประเทศเอาเชื่อไหมเพราะวันนั้นที่อินโดนีเซียวัฒนธรรมของเขาในความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยฮินดูกับพุทธเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันความสวยงามความเป็นอยู่ของเขากับอิสลามมีความคล้ายคลึงกันแต่ในวันนี้เนี่ยกว่าอิสลามจะขึ้นมาถึงประเทศไทยขึ้นมาถึงภาคกลางของเราเนี่ยมันไปแล้วยุโรปมันตีเข้ามาแล้วตะวันตกมันตีเข้ามาแล้วอเมริกามันตีเข้ามาวัฒนธรรมเข้ามาแล้วแล้วเวลาวัฒนธรรมเข้ามาเนี่ยมันทำให้การเผยแพร่เข้ามาเนี่ยเวลาที่เราจะนำอิสลามความสวยงามเผยแพร่เนี่ยยากพี่น้องอะคริสเตียนเขาทำไงรู้ไหมเขาไปเผยแพร่กับพวกที่นับถือผีเขาบอกว่ามันง่ายแสดงว่าธรรมชาติของคนน่ะธรรมชาติของคนในการดำเนินชีวิตเนี่ยนะเป็นฟิตรอเป็นธรรมชาติแห่งการยอมรับในอิสลามได้อย่างง่ายดาย
นอกจากการที่มีปัจจัยต่างๆภายนอกเข้ามาเนี่ยปัจจัยที่มาสร้างความเสื่อมเสียให้กับเราเนี่ยมันจะพาเราดึงเราให้เราคล้อยตามสังคมออกไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากให้ลูกหลานของเราเนี่ยคล้อยตามสังคมไปสู่การปฏิบัติที่เป็นการลอกเลียนแบบเวลาที่เราไม่สร้างอิสลามให้กับเขาเนี่ยเขาก็เดินไปสู่สิ่งที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องอะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าละตัตตะบิอุนซะนะนะมันกานะกับละกุมชิบฮะวันกุดวะบิลกุดชิบรอนบิชิบรินพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะปฏิบัติตามแบบอย่างของกลุ่มชนก่อนหน้าพวกเจ้าแบบเป็นคืบเลยจนท่านนบีได้บอกว่าฮัตตาลาดะคอลูฮุจรดับบินละดะคัลตุมท่านนบีได้บอกยกตัวอย่างให้เห็นนะว่าถึงแม้ว่าพวกคนกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มที่พวกเจ้าได้เดินตามตูดเขาเนี่ยมันจะไปเข้ารูแย้ไม่ได้ใหญ่มันเล็กนะแย้มไม่ได้ตัวใหญ่จะไปเข้ารูแย้เนี่ยแล้วเดี๋ยวพวกเจ้าก็จะเข้ารูแย้ตามมันไปซอฮาบะห์ก็เลยถามท่านนบีว่ากลุ่มชนที่ท่านนบีหมายถึงเนี่ยคือพวกยะฮูดกับนะซอรอใช่ไหมคือพวกคริสเตียนกับยิวใช่ไหมท่านนบีว่าฟะมันแล้วจะมีใครอีกล่ะก็คือมีกลุ่มนี้แล้วหมายความว่าท่านนบีบอกให้เรารู้ว่าวันนี้เนี่ยนะเราจะเดินตามหมายความว่าถ้าหากว่าเรามายึดมั่นในหลักการของเราอย่างเหนียวแน่นเนี่ยเราจะเดินตามเขาไปทีละก้าวเลยจนกระทั่งว่าเราหลงทางจนกระทั่งมันพาเราลงรูเราก็จะลงไปด้วยอันนี้คือสาเหตุมาจากการที่เราไม่ได้มีการเรียนรู้หลักการที่ถูกต้องของอิสลามการที่เราไม่ได้มีการเตือนกันวันนี้ผมดีใจนะที่เราได้มีการมาพูดคุยกันในเรื่องของเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันคุยกันอย่างครอบครัวนะพี่น้องบรรยากาศนี่บรรยากาศครอบครัวว่าใครที่มาเนี่ยไม่มีใครมาร่วมงานที่คนเดียวละผมสังเกตแล้วมีผมคนเดียวแหละเดินมาคนเดียวเนี่ยนะผมบรรยายตอนเย็นผมอาจจะพาลูกๆเดินตามมาด้วยก็ได้นะเพราะนั้นมาบรรยากาศครอบครัวเนี่ยเราเตือนกันแล้วเราก็ค่อยสร้างบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะพี่น้องค่อยวางแผนกันให้เราคิดอยู่เสมอว่าเราอ่ะพวกเราเนี่ยนะผู้ใหญ่เนี่ยนะต้องคอยวางแผนให้กับเด็กๆอยู่เสมอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ชีวิตเนี่ยนะอัลเลาะห์ตะอาลาเรียกว่าฟะอิซาฟะรอกตะฟันซอพอเสร็จงานนึงแล้วเนี่ยให้เดินงานอื่นต่อเลยหมายความว่าท่านนบีวางแผนตลอดอิสลามมาถึงเราเมื่อท่านนบีไม่ได้นอนตื่นมาแล้วก็มาเปี่ยงแล้วอิสลามมาถึงเราสมองท่านนบีเนี่ยแล่นอยู่ตลอดพี่น้องผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่า13ปีหรือว่า23ปีในชีวิตท่านนบีตั้งแต่อายุ40ถึง63เนี่ยพี่น้องไปดูฮะหนังสือซีรอห์ประวัติศาสตร์เนี่ยนะเขียนถึงเรื่องราวของท่านนบีอย่างละเอียดอ่อนมากในโลกเนี่ยนะพี่น้องในโลกนี้ทั้งใบเลยเนี่ยไม่มีประวัติใครที่มีการเขียนไว้อย่างละเอียดเหมือนประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วไม่มีประวัติใครที่มีการเขียนไว้เยอะมากหลายเล่มเหมือนประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเราไปดูท่านพี่น้องว่าท่านนบีใช้ชีวิตอย่างมีการวางแผนเพราะนั้นถ้าว่าเราอยากประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตเนี่ยเราอย่าเป็นคนนิ่งนอนใจได้ไหมครับนิ่งนอนใจได้นะแล้วเราก็ตื่นมาแล้วเราก็บ่นเด็กๆหลายครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าบรรดาผู้ใหญ่นอนตื่นมาแล้วก็เห็นเด็กทำอะไรผิดแล้วก็บ่นพี่น้องลองสอนเขาสิลองวางแผนให้เขาอะวางแผนแล้วก็คิดร่วมไปกับเขาค่อยๆปฏิบัติตามๆกันไปเราจะไม่มีเวลาบ่นเลยถามว่าทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะไม่ค่อยเห็นหะดีษท่านนบีในการที่บ่นซอฮาบะห์ด่าซอฮาบะห์มีอยู่แทบจะไม่มีเลยนะจะมีก็เจาะจงในการตำหนิคนกลุ่มที่ชำนาญแล้วสามภาพรุ่นอาวุโสเนี่ยนะเพราะอะไรฮะเพราะชีวิตท่านนบีมีแต่การเตือนมีแต่การสอนเหมือนกันเวลาที่เรามีลูกมีหลานเนี่ยนะครอบครัวไหนก็ตามถ้ามีแต่การสอนนะมีแต่การเตือนกันมีแต่การสอนเนี่ยครอบครัวนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีการด่าแต่ถ้าครอบครัวไหนก็ตามไม่มีการเตือนกันไม่มีการสอนเนี่ยพี่น้องไปฟังเถอะมันด่าลูกทุกวันเลยผมไม่เคยสอนมันก็ต้องเวลาลูกทำอะไรมันก็ด่าบ่นๆเพราะนั่นจะบอกพวกเราว่าพยายามสร้างบรรยากาศนะพี่น้องเราไม่สามารถที่จะทดแทนสิ่งนี้ได้เนี่ยคือการที่เราจะพยายามบอกกับเด็กๆว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องนะสิ่งนั้นไม่ควรนะ
วิธีการที่เราจะสามารถทำได้เนี่ยก็คือหาสิ่งทดแทนมาให้เขาช่วยกันวางแผนช่วยกันวางรูปแบบช่วยกันวางระบบให้เด็กๆของเรามีอะไรทำแล้วเราก็จะพบว่าสังคมของเราเนี่ยมุสลิมของเราเนี่ยมันจะมีบรรยากาศที่ดีงามเกิดขึ้นแล้วเด็กๆจะค่อยๆหายจากการที่ค่อยๆเลิกจากการที่ไปลอกเลียนแบบศาสนาอื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นจะวันปีใหม่ก็ดีจะวันคริสต์มาสก็ดีหรือว่าจะวันสำคัญอะไรต่างๆของเขาก็ดีเดี๋ยวก็จะมีวันอะไรก็มีวันวาเลนไทน์โผล่เข้ามาอีกวันต่างๆเข้ามาอีกเพราะนั้นให้เราระวังเรื่องวันต่างๆเหล่านี้แล้วก็พยายามพอเวลาถึงช่วงที่มันใกล้ๆเนี่ยนะพยายามดูสังเกตเด็กๆของเราแล้วพยายามดึงดูดเขาให้กลับมาสู่ศาสนาเราให้ได้มากๆแล้วอย่าลืมว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้เราได้ยืนหยัดในหลักการศาสนาเพราะนั้นเราต้องพยายามในการยืนหยัดให้ได้ต้องพยายามมั่นคงในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ยัสซิรูวะลาตุอัสซิรูจงทำให้มันง่ายอย่าทำให้มันยากหมายว่ากับตัวเราแล้วกับคนใกล้ตัวเราเนี่ยอย่าพยายามบอกกับคนว่าการยึดมั่นอิสลามเป็นเรื่องยากแต่พยายามบอกให้มันเป็นเรื่องง่ายๆวะบัชชิรูวะลาตุนัฟฟิรูและพยายามแจ้งข่าวดีกับเขาอย่าทำอะไรให้เขาต้องหนีจากอิสลามนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะนำมาบอกกับพี่น้องในวันนี้นะฮะก็ขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบแทนอีกครั้งนะฮะสำหรับพี่น้องทุกท่านแล้วก็บรรดาทีมงานแล้วคนที่ทำให้มีงานครั้งนี้ให้มีการรวมตัวกันเกิดขึ้นนะให้บรรยากาศที่ดีงามในอิสลามเกิดขึ้นแล้วหวังจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้เราได้พบกับงานดีๆแบบนี้อยู่อีกเรื่อยๆนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์